สวัสดีครับพี่น้องเราผ่านเทศกาลมหาพรตมาช่วงหนึ่งแล้วนะครับได้หลายวันแล้วก็แน่นอนมหาพรตเป็นช่วงเวลาที่เราทราบแล้วเป็นช่วงเวลาแห่งความรักที่เราจะต้องออกมาในภาคปฏิบัติให้ได้นะครับมหาพรตเป็นช่วงเวลาย้ำอีกทีนะครับเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องทำให้ความรักที่เราบอกเนี่ยนะครับมีภาคปฏิบัติออกมาในชีวิตของเราให้ได้นะครับที่พ่ออยากจะบอกก็คือความรักนั้นหลักการใหญ่ก็อยู่ที่บทจดหมายที่คุณเปาโลถึงชาวโครินธ์ฉบับที่1บทที่13และเน้นข้อ4ถึง7นะครับมีเขียนไว้นะครับอันนี้เดี๋ยวพ่ออ่านให้ฟังนะครับความรักนั้นก็อดทนนานกระทำคุณให้ความรักไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่หยิ่งผยองไม่อยากคายไม่เห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียวไม่ฉุนเฉียวไม่ช่างจดจำความผิดไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิดแต่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติชอบความรักทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่นและเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอและมีความหวังอยู่เสมอและทนต่อทุกอย่างครับพี่น้องนี่เป็นนักบุญเปาโลได้เขียนอธิบายความรักไว้อันนี้เป็นความรักที่แท้จริงเป็นความรักที่เด่นชัดออกมานะครับประการแรกความรักนั้นวันนี้พ่อจะพูดถึงประเด็นของความรักต้องอดทนอดทนคำว่าอดทนในภาษาไทยเนี่ยมันเป็นสองคำบวกกันนะคืออดแล้วก็ทน ถ้าจะกลับกันก็เป็นทนอดก็ได้มันคล้ายๆกันนะอดทนก็คือขออภัย มันต้องเข้มแข็งมันต้องเอาชนะความยากลำบากความเป็นจริงที่มันอยู่ต่อหน้าของตนเองแล้วก็วันเป่าประสักต่างๆไปความรักจึงนิยามออกมาในสิ่งแรกว่าอดทนแล้วก็มันกินความถึงความอดกลั้นด้วยอดกลั้นนี่หมายถึงการตัดใจการไม่ทำตามใจตนเองนะแล้วก็มีความเข้มแข็งในการเผชิญกับความยากลำบากต่างๆที่มีเพราะนั้นนักบุญเปาโลบอกความรักคือต้องอดทนอันนี้ในชีวิตของเราพี่น้องเรามีอะไรต้องทนบ้างแน่นอนที่สุดมันมีสิ่งที่เราต้องทนก็คือสิ่งที่มันไม่ถูกใจสิ่งที่มันรบกวนร่างกายจิตใจของเราต้องอดทนแล้วไม่ใช่ทนเพราะว่ามันจะทำให้เราคนอื่นชมยกย่องสรรเสริญไม่ใช่แต่ทนเพราะว่าเราจะสามารถผ่านอุปสรรคตรงนั้นมันเหมือนกับการฝึกฝนตนเองเพื่อเราจะเข้มแข็งแล้วก็จะเอาชนะสิ่งที่ไม่ดีไม่งามมากขึ้นในอนาคตนี่คือความอดทนที่บอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งอดทนเข้มแข็งหรือว่าจะบอกก็ทนอดก็ตามหรืออดกลั้นก็ตามเนี่ยมันเป็นวิถีชีวิตของเราที่พระคริสต์เจ้าที่พระเยซูเจ้าก็มาสอนเราอย่างนี้ให้เราเอาชนะการประจนล่อลวงเอาชนะความสะดวกสบายเอาชนะความอ่อนแอต่างๆที่เรามีและอื่นๆตรงนี้นะครับเป็นสิ่งสำคัญมากในชีวิตประจำวันเพราะนั้นเราจะมีความรักเราก็ต้องอดทนเราก็ต้องเข้มแข็งต้องอดกลั้นต่อผู้อื่นที่อาจจะไม่ถูกใจเราสิ่งอื่นที่ไม่ถูกสเปคของเราอะไรต่างๆเหล่านี้นะช่วงมหาพรตเนี่ยเราต้องเด่นชัดในเรื่องนี้ต้องพยายามที่จะสกัดกั้นความโมโหฉุนเฉียวสกัดกั้นความอยากความต้องการและอื่นๆนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นั่นคือต้องบังคับชีวิตบังคับตนเองให้มากขึ้นนั่นเองดังนั้นตรงนี้มหาพรตนะครับเราเวลาเหลืออีกพอสมควรเนี่ยให้เราเข้มแข็งให้เราอดทนให้เราเอาชนะอดกั้นสิ่งต่างๆที่ไม่ดีไม่งามแล้วเราก็จะสามารถมีชีวิตที่ดีนะครับก็ขอพี่น้องทุกคนเป็นกำลังใจให้กันและกันแล้วก็ภาวนาให้กันและกันที่จะสามารถอยู่ด้วยกันด้วยความดีด้วยคุณงามความดีที่เรามีนะครับขอทุกคนโชคดีนะครับแล้วก็มีความสุขมีความรักที่จะปฏิบัติออกมาในชีวิตประจำวันของเราที่มีอยู่ในแต่ละวันสวัสดีครับวันนี้พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับ